ฝ้าระวังคุณผู้ชมครับนี่คือภาพนี่บางทีเอ๊ะนี่เป็นชายหาดหรือเปล่ามันไม่ใช่นะฮะนี่ไม่ใช่นะฮะนี่จริงๆมันต้องเป็นแม่น้ำใช่ไหมใช่แล้วมันก็แห้งขอดลงมาอย่างนี้แล้วฮะจนสามารถที่จะข้ามฝั่งไปได้หลายพื้นที่เนี่ยตอนนี้ทั้งพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับน้ำเนี่ยลดลงจนกระทั่งเห็นโขดหินเห็นสันดอนทรายโผล่ขึ้นมากลางน้ำแบบนี้และแน่นอนเราต้องพูดถึงเรื่องของปริมาณน้ำที่ประชาชนจะเอาไว้กินไว้ใช้ครับหลายจุดบอกเลยนะคะไม่เกิน1เดือนเข้าขั้นวิกฤตแล้วถ้าไม่มีฝนตกลงมาเติมนี่ก็เป็นภาพที่ยโสธรนะฮะคุณรัชญาครับไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วก็สถานการณ์ภัยแล้งในแต่ละจุดกันบ้างคุณผู้ชมคะภาพที่เห็นตอนนี้คุณผู้ชมคะมีคนในพื้นที่ค่ะเขาบันทึกเอาไว้ได้เราจะเห็นเลยนะคะว่าระดับน้ำในลำน้ำชีบางช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดยโสธรเนี่ยทั้งแห้งทั้งตื้นเขินมีหาดทรายมีสันดอนทรายมีโขดหินโผล่ขึ้นมาค่ะระยะทางเนี่ยยาวหลายกิโลเมตรเหลือเพียงน้ำเขาบอกว่ามันจะมีน้ำช่วงที่มันสามารถไหลได้อยู่สักประมาณ50เมตรกับความสูงไม่เกิน30เซนติเมตรประชาชนทั้งสองฝั่งเนี่ยสามารถเดินข้ามหากันได้เลยถ้าสภาพน้ำเป็นแบบนี้ซึ่งที่เขื่อนยโสธรตอนนี้ก็เพราะว่าบริเวณเหนือเขื่อนค่ะพอจะมีน้ำสำหรับการผลิตประปาได้เท่านั้นส่วนตอนล่างของเขื่อนเรียกได้ว่าวิกฤตหนักชาวบ้านกุดพันเขียวเขาก็บอกว่าทุกปีในช่วงเดือนเดียวกันยังพอมีน้ำทำการเกษตรแล้วก็ทำนาอยู่บ้างแต่พอมาถึงปีนี้ถือว่าฝนตกลงมาเพียงแค่ระยะหนึ่งเท่านั้นจากนั้นไม่ตกอีกเลยจนทำให้ไม่มีน้ำในการผันไปส่งให้กับชาวบ้านได้ทำนาค่ะปัจจุบันนาข้าวที่ไถหว่านปักดำกันเอาไว้บางแห่งเนี่ยเหี่ยวแห้งตายเป็นบริเวณกว้างบางแห่งก็เริ่มเหี่ยวเฉาก็เลยวอนให้หน่วยงานภาครัฐเร่งทำฝนหลวงช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยค่ะครับอันนี้คือที่ยโสธรนะฮะไปที่จังหวัดสุรินทร์กันนะครับชาวบ้านในจังหวัดสุรินทร์ก็รองบรัฐนะฮะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาไม่ไหวแล้วเขาก็เลยนัดรวมพลังทางโซเชียลนะครับพร้อมกับถือจอบเสียมนะมุ่งกีแล้วก็กระสอบนะฮะช่วยกันคนละไม้คนละมือนี่แหละครับขุดลอกนะฮะขุดลอกห้วยสะห้วยเสน่ห์ค่ะห้วยเสน่ห์กันเองนะครับหลังแห้งขอดหนักในรอบ41ปีนะฮะตั้งแต่มีการสร้างมากันเองนี่นะครับและที่สำคัญนะฮะน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาหล่อเลี้ยงคนในเมืองก็อยู่ได้ไม่ถึงเดือนนะครับเขาบอกอย่างนี้และขณะนี้ประชาชนเริ่มขาดแคลนน้ำใช้ต้องช่วยตัวเองนะฮะในการหาน้ำมาสำรองใช้แล้วนะครับเพราะการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์นะฮะมีมาตรการลดแรงดันน้ำเปิดให้บริการน้ำเป็นบางช่วงเวลานะครับแม้หน่วยงานรัฐจะนำรถบรรทุกน้ำเข้าไปช่วยเหลือนะครับแต่ก็ยังไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึงนะครับอันนี้คือที่จังหวัดสุรินทร์นะฮะคุณนิรัชญาค่ะยังอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานนะคะไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะชาวบ้านในพื้นที่ตำบล2ห้องที่อำเภอเมืองกำลังได้รับความเดือดร้อนจากภาวะฝนทิ้งช่วงชาวบ้านขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคไม่มีน้ำเพื่อการเกษตรนาข้าวตามสภาพเลยคุณผู้ชมคะยืนต้นแห้งตายแล้วกว่า 7,000 ไร่จากพื้นที่ทำนาทั้งตำบลกว่า 10,000 ไร่เพราะบอกว่าตอนนี้ไม่มีฝนตกลงมาหล่อเลี้ยงแล้วก็แหล่งน้ำลำคลองต่างๆก็มีสภาพแห้งขอดไม่มีน้ำสำหรับให้สัตว์เลี้ยงเลยละค่ะซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบล2ห้องก็ได้ประสานหลายหน่วยงานทั้งอำเภอจังหวัดเร่งหาแนวทางในการช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวเบื้องต้นก็คือมีการนำน้ำไปแจกจ่ายส่วนระยะยาวก็คือจะทำการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยเห็นภาพแบบนี้เข้าใจความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเลยจริงๆค่ะส่วนระดับน้ำในแม่น้ำโขงตอนนี้ถ้าไปดูลดต่ำลงค่ะส่งผลให้ลำน้ำอูลลำน้ำสงครามในพื้นที่อำเภอนาว่าอำเภอศรีสงครามรวมไปถึงลำน้ำสงครามในพื้นที่จังหวัดนครพนมแห้งขอดหนักที่สุดในรอบกว่า50ปีโดยเฉพาะบริเวณประตูลำน้ำอูลที่ระบายน้ำลงสู่ลำน้ำสงครามในเขตอำเภอศรีสงครามปัจจุบันเนี่ยพบว่ามีน้ำเพียงแค่ประมาณ 10% ของความจุแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดระดับลงอย่างต่อเนื่องได้ทางชลประทานจังหวัดนครพนมได้งดร่องน้ำตามประตูระบายน้ำทั้งลำน้ำอูลำน้ำสงครามแล้วก็ทุกๆจุดที่จะไหลลงน้ำโขงเพื่อรักษาปริมาณน้ำแล้วก็แจ้งเตือนให้เกษตรกรงดปลูกพืชนอกเขตชลประทานจนกว่าจะปริมาณน้ำที่มันจะมีเพียงพอโดยเฉพาะให้มีฝนตกลงมาเติมเกาะในช่วงนี้นะคะไม่อย่างนั้นก็จะได้รับผลกระทบถ้ายังคงฝืนปลูกพืชเพิ่มเติมอีกก็ต้องเผชิญกับสภาพภัยแล้งแบบนี้นะคะครับขณะที่กรมชลประทานนะฮะรายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักทั่วประเทศจากข้อมูลล่าสุดนะครับวันนี้
ี้คุณผู้ชมพบว่าที่วิกฤตหนักสุดคือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะฮะมีปริมาณน้ำอยู่ในเขื่อนอยู่ที่46ล้านลูกบาศก์เมตรหากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานะครับมีปริมาณน้ำอยู่ที่222ล้านลูกบาศก์เมตรโดยปริมาณน้ำในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ5จากปริมาณความจุอ่างอยู่ที่960ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับอีกเขื่อนนึงฮะเขื่อนลำพระเพลิงอันนี้ที่จังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันนะฮะมีปริมาณน้ำอยู่ในเขื่อนอยู่ที่23ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ15จากปริมาณความจุอ่างนะครับอยู่ที่155ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนนะฮะจังหวัดพิษณุโลกปริมาณน้ำอยู่ในเขื่อนที่141ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ15จากปริมาณความจุอ่างอยู่ที่939ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับคุณนิรัชยาค่ะส่วนเขื่อนสิริกิติ์ปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ที่3356ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ35จากปริมาณความจุอ่างที่9510ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะส่วนอีก1เขื่อนสำคัญก็คือเขื่อนภูมิพลปริมาณน้ำอยู่ที่4666ล้านลูกบาศก์เมตรถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาปริมาณน้ำอยู่ที่7256ล้านลูกบาศก์เมตรโดยปริมาณน้ำในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ35จากปริมาณความจุที่ 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะซึ่งจากภาพรวมตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะบางเขื่อนไม่มีน้ำไหลเข้ามาเติมแม้แต่ลูกบาศก์เดียวเพราะฉะนั้นก็ส่งผลให้เกิดภาพที่เราเห็นก็คือปริมาณน้ำในเขื่อนหลักๆนั้นยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะ